เมื่อเราเรียนรู้นะครับฟังก์ชันต่างๆในส่วนของเมนูแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมานะฮะเรียนรู้วิธีการใช้งานในตัวเครื่องนะครับสำหรับปุ่มเมนูนะครับก็คือการเปิดหน้าจอนะครับการตั้งค่าฟังก์ชันต่างๆของเครื่องนะครับก็จะใช้งานร่วมกันกับปุ่ม Enter นะฮะในการหมุนปรับการตั้งค่านะครับก็จะแบ่งเป็น2โหมดหลักๆนะครับก็คือโหมด Memory แล้วก็โหมด Storm นะครับวิธีเลือกโหมดนะครับก็ให้เรากดเหยียบนะครับปุ่ม Switch Memory Storm นะครับในโหมดของ Memory นะครับก็คือหน่วยความจำของแพดทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องนะครับซูม 23N แล้วก็ 23XN นะฮะก็จะมีเสียง Memory ทั้งหมด150แพดด้วยกันนะครับก็จะแบ่งเป็นเสียงแพด Preset นะฮะที่มาจากโรงงานทั้งหมด75แพดนะครับแล้วก็จะมี Empty นะฮะก็คือพื้นที่ว่างนะครับไว้เราปรับแต่งสร้างแพดตามที่เราต้องการทั้งหมดก็75แพดด้วยกันนะครับวิธีเลือกเสียงแพดนะครับก็เราใช้นะครับ Push Switch 1 2 3นะครับในการกดเลือกนะฮะแพดตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็ใช้ปุ่ม Back Up Back Down นะครับในการเลือกแบงค์นะครับอย่างเช่นนะครับผมจะไปเสียงแพดที่4นะฮะผมก็ใช้ปุ่ม Back Up นะครับในการเลื่อนแพดนะครับก็ใน1แบงค์นะครับก็จะมี3เสียง Reset ด้วยกันนะครับถ้าเราอยากจะย้อนเสียงแพดนะครับก็ให้เรากดปุ่ม Back Down นะฮะในหมุด Memory นะครับแล้วก็สามารถนะครับจะปรับเสียงของ Master ได้นะฮะโดยใช้ปุ่ม Enter ปรับหมุนความดังของ Master ได้เลยนะครับทีนี้นะครับถ้าเราอยากจะใช้เอฟเฟคแบบก้อนนะครับเพื่อที่ต้องการปรับหรือว่าแก้ไขเอฟเฟคนะฮะก็เราใช้ในโหมดของ Storm นะครับโหมด Storm นะครับก็คือการแยกเอฟเฟคออกจากแพดนะฮะที่เราเลือกให้เรียงกันต่อกันเป็นก้อนนะครับวิธีใช้งานในโหมด Storm นะครับก็เราเลือกเสียงแพดที่ต้องการแก้ไขก่อนนะครับนี่ผมจะเลือกแพดที่001นะฮะเสร็จแล้วนะครับก็กดปุ่มหมุนสวิตช์ Memory Storm นะครับเอฟเฟคก็จะแยกเสียงแพดเรียงกันแบบ Storm นะครับสำหรับซูมนะครับ G3N แล้วก็ G3XN นะฮะสามารถที่จะต่อเอฟเฟคเรียงกันแล้วก็เปิดเอฟเฟคนะครับใช้งานพร้อมกันได้7ก้อนด้วยกันนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเปิดปิดเอฟเฟคนะฮะหรือว่าตั้งค่าของเอฟเฟคต่างๆได้นะครับวิธีปรับตั้งค่าของเอฟเฟคนะครับก็เราใช้นะฮะปุ่มน็อปนะครับในการปรับหมุนตำแหน่งของเอฟเฟคตามที่เราต้องการแก้ไขได้เลยนะฮะแล้วก็ใช้ปุ่ม Back Up Back Down นะครับในการเลื่อนสกอร์ซ้ายขวานะครับตำแหน่งเคอร์เซอร์นะฮะก็จะครอบเอฟเฟคทีละ3ก้อนนะครับแล้วเราก็จะใช้นะครับปุ่มไทยนะในการกดเลือกเอฟเฟคนะครับหรือถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนประเภทของเอฟเฟคนะฮะก็จะกดปุ่มไทยนะครับข้างใดข้างหนึ่งค้างไว้ก่อนนะครับแล้วก็กดปุ่มไทยนะฮะอีกข้างเพื่อค้นหาประเภทของเอฟเฟคนะครับอย่างเช่นนะฮะผมจะหาเอฟเฟครีเวิร์บนะครับผมก็เลือกประเภทเอฟเฟคนะฮะมาที่รีเวิร์บนะครับแล้วก็เลือกนะฮะชนิดของเอฟเฟคที่ผมต้องการใช้งานนะครับนะฮะผมจะเลือกเป็นเสียงฮอนะฮะโอเคนะครับเมื่อเราปรับแต่งนะครับการตั้งค่าของเอฟเฟคเรียบร้อยนะฮะเครื่องจะทำการเซฟแบบออโต้เซฟให้เรานะฮะก็แนะนำนะครับให้เราตั้งค่าออโต้เซฟไว้ให้เป็นออนนะครับในซูม G3XN นะฮะก็จะมีพิดเดิลให้นะครับในส่วนของซูม G3N นะฮะจะไม่มีพิดเดิลมาให้นะครับก็แนะนำนะครับถ้าอยากจะใช้งานก็ให้เราซื้อเพิ่มได้นะฮะก็คือในรุ่น FP02 นะครับก็จะมีช่องนะฮะ Control In นะฮะในการเชื่อมต่อกับพิดเดิลนะครับ